เฮียแคมทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้สบู่เบนเน็ต C&E เชฟโรเลตเทรลเบเซอร์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงแชมป์ประจำเทอม4ปีที่2รอบเมดเล่ผ่านไปสำหรับช่วงที่แล้วกับโรงเรียนชลประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีคะแนนสะสมอยู่ที่ 9.1 คะแนนและในตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนวัดสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีคะแนนสะสม 9.4 คะแนนด้วยวันนี้พวกเขามาด้วยบทเพลงเคียวเกี่ยวใจคิดถึงจริงหรือคะและรักเธอทุกพศครับครับก็ขอให้กำลังใจโรงเรียนวัดสระแก้วน้องขิมก็ที่แล้วก็ทำได้ดีแล้วก็นำอยู่แล้วนะครับถ้าเราผ่านอีกทีนึงนั่นหมายถึงเราไปสู่ประตูชัยชนะแล้วก็ไปถึงอีกระดับหนึ่งทันทีก็ดีอยู่แล้วก็ทำดีต่อไปครับก็ให้กำลังใจเราก็ทำดีอยู่แล้วสู้ๆครับขอบคุณกำลังใจที่ดีจากคุณตาลด้วยนะครับพร้อมแล้วค่ะไปพบกับบทเพลงเมดเล่จากโรงเรียนวัดสระแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่พี่จะมาจากดวงใจก็คือฟ้างาม
อมกอดฟ้าสีครามโอบเราให้มันแนบชิดฉันรักเธอรักเธอสุดๆไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เธอมาเป็นเจ้าชีวิตประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใครพอสอจะเปลี่ยนหมุนเวียนก็ช่างพอสอใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไฟเลขพอสอเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไปช่างพอสอมันเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาโวยถูกคู่จริงๆของโรงเรียนนี้ร้องเพลงเพราะทุกเพลงเลยก็ในวันนี้นะคะพวกหนูก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะต้องขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ต้องขอคะแนนจากพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ฝนเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดด้วยนะเนี่ยพี่เบิร์ดพี่ฝนค่ะวันนี้น้องขิมและน้องๆเป็นไงบ้างคะชัดเจนมากลูกคอลูกเอื้อนบุคลิกนะคะน้องขิมได้หมดเลยนะคะสิ่งที่พี่ฝนจะเติมเต็มนะคะพี่ฝนจะให้น้องขิมร้องอีกทีนึงตอนแท้หนาวแล้วสิพี่จ๋าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมอ่ะพี่ฝนจะบอกว่าหนูจะต้องร้องยังไงไหนหนูลองร้องให้พี่ฝนฟังอีกครั้งนึงหนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมอันนี้ไหมอันนี้ไหมดีแต่ตอนที่ร้องตอนนั้นไม้มันได้หมายไปมันเป็นได้หมายไปนะคะไหมต้องปิดต้องรีบปิดปากและใช้เอื้อนมาลูกปิดด้วยอีสิ่งที่พี่ฝนเติมเต็มให้วันนี้ก็เอาไปฝึกฝนต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเรื่องโชว์นะครับทีนี้เป็นลักษณะ less is more คือทำน้อยแต่ได้เยอะดูแล้วสวยงามดูแล้วลงตัวดีคือเอางี้ดีกว่าเขาเต้น3เพลงเนี่ยผมดูเป็นเพลงเดียวอะดูเชื่อมโยงสวยงามนะครับดูไม่ขัดเลยนะครับส่วนตัวนักร้องนะครับพยายามหาคำนึกคำต้องนานว่าเราจะทำยังไงดีคือคำชุดเขาดูสวยนะครับสุดท้ายได้มาคำหนึ่งครับคือเขามีความสง่างามสมวัยหายากมากหายากที่เด็กจะใส่ชุดแบบนี้แล้วเอ๊ะจะดูแก่ไหมหรือจะดูเด็กไหมแต่นี่คือสง่างามสมวัยสมแล้วกับที่ร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะครับสวยงามดีนะครับก็สรุปแล้วทีมเนี้ยเต้นสุดแขนสุดขาสุดพลังสุดลีลาดูแล้วชอบสุดหัวใจเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าน้องทั้งสองโรงเรียนที่มีความสามารถสูสีคู่ขี้กันมากใครจะได้เป็นแชมป์ประจำเทอมนะครับและแชมป์ชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสเทอมที่4ปีที่2ได้แก่ร้องวัดสระแก้วค่ะน้องป้อนนะคะจริงๆต้องบอกว่าพี่ขิมหรือเปล่าเนาะก็เคยเป็นรองแชมป์มาก่อนนะลูกนะอายุเท่ากันอ๋อเท่ากันใกล้เรียกกันเขาเคยอยู่ตำแหน่งหนูมาก่อนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จนะลูกนะพ่อคุณแม่ค่ะปลอบใจเด็กๆหน่อยค่ะการแข่งขันเนี่ยย่อมมีแพ้มีชนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรามาประกวดในวันนี้เราก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างจากครูเบิร์ดครูฝนวันนี้หนูทำดีมากแล้วลูก
าถึงน้องขิมค่ะเป็นยังไงบ้างกับความรู้สึกในวันนี้ที่เราได้เป็นแชมป์สักทีไปมาทุกวันไปมาทุกวันเลยค่ะท่านผอ.มาเชียร์ไหมคะวันนี้มาค่ะเดี๋ยวให้ท่านผอ.กล่าวอะไรสักหน่อยนะคะครูรู้สึกประทับใจมากลูกๆทำได้ยอดเยี่ยมสมศักดิ์ศรีขอบคุณครับได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันนะคะนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และก็ผู้อำนวยการสถาบันวิชาไทยค่ะให้เกียรติมามอบถ้วยให้กับลูกนะคะขอกราบเรียนเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับลูกๆหลานๆค่ะวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่าเพลงลูกทุ่งคือลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเราสบายใจแล้วครับที่เราจะมีต้นกล้าทางวัฒนธรรมต้นใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งที่เป็นสมบัติของพวกเราครับขอบคุณครับชัดเจนเลยค่ะภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะและแชมป์ประจำเทอมที่4ปีที่2ของเราได้แก่โรงเรียนวัดสะแก้วจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะจักรยาน LA และรถยนต์เชฟโรเล็ตมูลค่า 50,000 บาทค่ะและนักร้องแชมป์นะคะโรงเรียนชนประทานวิทยาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะรับทุนการศึกษา 20,000 บาทค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ชนะนะครับส่วนโรงเรียนที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็เก็บประสบการณ์ไว้สุดท้ายก็ทั้ง2โรงเรียนนะครับพี่ก็จะให้ทุนการศึกษาไปเท่าๆกันเลยโรงเรียนละ 50,000 บาทครับอย่าลืมนะครับทั้ง8โรงเรียนนะครับสุดท้ายเราต้องไปเจอกันที่สุดยอดแชมป์เยาวชนอย่าลืมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณตาลที่มาร่วมให้กำลังใจน้องๆครับในสายตาคุณตันเด็กๆทั้งสองโรงเรียนมีความเก่งเสมอกันเลยครับโอ้โหต้องขอขอบพระคุณคุณตันมากๆเลยค่ะตอนนี้รองแชมป์ก็ได้ไป 70,000 บาทครับนะคะโอ้โหแชมป์ก็ได้ไป 100,000 บาทโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแชมป์และรองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ประจำเทอม4ปีที่2กันด้วยนะครับและในสัปดาห์หน้าความเข้มข้นตื่นเต้นกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับรอบสุดยอดแชมป์เยาวชนช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่2แต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ